คำถามเนี้ยมันขาดเป้าหมายไปนิดนึงคําำถามคืออีก10ปีเราลองประมาณการดูไหมฮะว่าค่าใช้จ่ายของลูกในการเรียนมหาวิทยาลัยมันจะประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าให้ผมดูจากตัวเลขตอนนี้นะครับเดือนละ1,000 0บาท1ปีก็แสนสองสิปีก็ล้านสองผมถามก่อนว่าล้านสพอให้ลูกเรียนไหมนะครับ เราอาจจะทำประมาณการก็ได้ครับ10ปีนะค่าเรียนอาจจะขึ้นไปสักประมาณผมให้ตกไปสัก3 0เลยนะครับแล้วเราลองดูซิว่าล้านสองพอไหมความหมายของผมคืออะไรถ้าล้านสเนี่ยมันพอกับตัวเลขที่ประมาณการก็แสดงว่าเราไม่ต้องเอาเงินไปเสี่ยงมากก็ได้เก็บไว้ได้เงินฝากดอกเบี้ยสูงๆก็ได้ลูกเราก็ได้เรียนเห็นไหมฮะทำไมเป้าหมายมันถึงมีความสําคัญ มันไม่ใช่ก้มหน้าก้มตามเก็บด้วยเงินเท่าไหร่แล้วจะใช้เครื่องมืออะไรดีคําถามคือล้านสองเห็นไหมเดือนละหมื่นสิบปีล้านสองพอลูกเรียนอีกสามปีเอออีกสิบปีไหมถ้าประมาณการแล้วมันพอคุณอาจจะเอาไปดูตัวเลขของมหาวิทยาลัยตอนนี้ใช่ไหมถ้าเป็นเรียนมหาวิทยาลัยแบบไม่ใช่นานาชาติเนี่ยผมคิดว่าอาจจะยังพออยู่นะแต่ถ้าบอกอันนี้อันนี้คือค่าเรียนอย่างเดียวก่อนนะฮะเพราะค่ากินอยู่ก็อยู่กับเราถูกไหมเออ ถ้ากินอยู่เรต้องจ่ายต่างหากนะฮะ,ะถ้าค่าเรียนพออนานาชาติอาจจะไม่พอแฮะอาจจะต้องบวกต้องเพิ่มก็ว่ากันไปนะฮะถ้ามันพอก็ไม่ต้องเอาไปทําอะไรเสี่ยงแต่ถ้ามันไม่พอคุณอาจจะเริ่มใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มันอาจจะทําให้เราเก็บสะสมเงินแล้วมีความเติบโตขึ้นนะ,ะยกตัวอย่างเช่นถ้า10ปีเนาะคุณก็อาจจะลงในพวกตราสารหนี้ได้บ้าง นะฮะตราสารนี่ก็ต้องดูให้ดีนะช่วงนี้ก็มีข่าวกองทุนตราสารนี่ก็ได้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงขึ้นมาหน่อยหนึ่งใช่ไหมแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนนะหรือโอ้ถ้ากองหุ้น10ปีนี่ผมก็ว่ามันเสี่ยงเกินไปอาจจะเก็บไว้ในพันธบัตรไม่ใช่สลากออมทรัพย์ส่วนหนึ่งดีไหมนะะก็มีโอกาสจะลุ้นโชคนะได้ดอกได้ผลได้อะไรไปด้วยนะฮะ,ะ,ฮะ,ะ,ฮะมันสามารถทําอะไรค้าเข้า,ขากันแบบนี้ได้นะครับหรืออาจจะ อะไรดีล่ะสะสมในทองบางส่วนเอ้ยมันก็พอได้เหมือนกันนะครับด้วยระยะเวลาประมาณ10ปีนะฮะแต่ถ้าเป็นถึงหุ้นเลยกองทุนหุ้นเนี่ยผมว่ามันก็เสี่ยงไปทันิดนึงเนาะแต่ถามว่าใส่ไปได้บ้างก็ผสมกันได้เพราะั้นดูโจทย์อันดับแรกก่อนนะีครับว่าเออตัวเลขถ้าเราจะเก็บด้วยเงินสดเนี่ยกับเป้าหมายเป็นอย่างไรถ้าขาดไม่มากก็ไม่ต้องเสี่ยงมากก็อาจจะขยืบไปนะครับใส่เงินฝากดรกเบี้ยสูงใสออ่พันธบัต ใส่หุ้นกู้ดีๆบริษัทชั้นนาอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าบอกว่าขาดอยู่เยอะโค้ดขาดอยู่เยอะก็อาจจะต้องทํา2อย่างก็คือเติมเงินเพิ่มนะฮะหรืออาจจะปรับไปสินทรัพย์เสี่ยงได้บ้างนะครับแต่ถ้าผมเชียร์ผมว่าเติมเงินเพิ่มดีกว่านะฮะมันจะไม่เหมือนกับการเก็บเงินกเกษียณที่เป้าหมายไกลๆเนาะนี่มันมีปลายทางที่มันพอจะเห็นตัวเลขอยู่ก็ลองเอาไปผสมดูละกันว่าแบบไหนมันจะเหมาะนะครับแต่เช็คก่อนว่า แค่ออมอย่างเดียวมันแมชกับเป้าหมายหรือเปล่านะครับ